สวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์เอ๋นะคะออนมณีจันทร์พยากรนะคะดิฉันจะมาทายดวงนะคะชาวราศีมังกรนะคะกับชาวลัคนามังกรนะคะในช่วงเดือนมิถุนายนแล้วก็ช่วงเดือนกรกฎานะคะสำหรับชาวราศีมังกรนะคะจะเป็นบุคคลที่เกิดในช่วงวันที่16มกราคมนะคะจนถึงวันที่15กุมภาค่ะจะเป็นชาวราศีมังกรสำหรับชาวลัคนามังกรนะคะก็จะต้องไปให้โหรนะคะพวกที่เข้าเว็บพยากรณ์เป็นจะรู้ว่าตัวเองลัคนาเกิดอะไรก็คือต้องไปใช้โปรแกรมผูกดวงทางด้านโหราศาสตร์ไทยนะคะผูกดวงดูค่ะว่าท่านเป็นชาวลัคนาอะไรก็มันจะมีโปรแกรมอะค่ะเป็นโปรแกรมหรือก็เข้าไปที่เว็บพยากรณ์นะคะก็จะผูกดวงดูได้ว่าเป็นชาวลัคนาอะไรสำหรับชาวราศีมังกรกับชาวลัคนามังกรนะคะเท่าที่ดูจากไพ่อะหลายท่านนะมีเกณฑ์จะได้เรียนต่อนะคะบางท่านอาจจะไปเรียนทำขนมบางท่านก็ไปเรียนทำเค้กทำอาหารฝรั่งเศสอาจจะไปเรียนตัดผมบางท่านอาจจะไปเรียนนวดสปานวดแผนไทยนวดหน้าบางท่านก็อาจจะมาเรียนโหราศาสตร์ก็ได้ไปเรียนทางด้านหมอดูก็คือชาวราศีมังกรกับชาวลัคนามังกรเนี่ยดวงของท่านจะโดดเด่นมากโดดเด่นมากในเรื่องเกี่ยวกับการเรียนการศึกษาในเดือนมิถุนายนนะคะก็ให้เงินมันไม่ค่อยขึ้นเลยอ่ะการเงินย่ำแย่นะชาวราศีมังกรกับชาวลัคนามังกรเนี่ยเป็นจังหวะที่ว่าการเงินของท่านเนี่ยแย่มากเลยได้ไพ่เนี่ยประหยัดกินประหยัดใช้เงินประหยัดแล้วก็ดวงการเงินของท่านเนี่ยคะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็ประกอบกับว่าช่วงนี้มีคนจ้องคิดร้ายท่านอยู่ด้วยแล้วก็ธุรกิจของท่านนะคะช่วงนี้ก็ไม่ค่อยจะสู้ดีสักเท่าไหร่นะธุรกิจของท่านเนี่ยจะไม่ค่อยสู้ดีสักเท่าไหร่จะมีคนทำให้ท่านเครียดนะเรื่องเงินเนี่ยไม่น่าจะดีอะค่ะคือเขาเรียกว่าเงินนะหาได้นะเงินเนี่ยหาได้นะได้มา 5,000 ใช้ไป 4,000 อีกวันนึงได้มา 3,000 ใช้ออกไป 2,000 เนี่ยเงินเนี่ยเขาเรียกเป็นลักษณะเงินหมุนได้มาก็ใช้ไปไม่ค่อยจะเหลือเก็บค่ะเป็นเงินหมุนได้มาก็หมดได้มาก็หมดไม่เหลือเก็บแต่จะได้ของขวัญของฝากนะมีท่านมีเกณฑ์จะได้ของขวัญของฝากแล้วก็ท่านน่ะจะมีโอกาสได้เจอเพื่อนเก่าที่ไม่ได้เจอกันนานมากอาจจะเป็นเพื่อนที่ว่าท่านไม่เจอมาแล้ว10ปีอ่ะจะได้เจอเพื่อนเก่าที่ไม่ได้เจอกันมานานอ่ะเป็น10ปีนะคะคนนึงศัตรูทำอะไรท่านไม่ได้นะคะท่านที่มีศัตรูมีคู่แข่งในสายงานน่ะเขาจะทำอะไรท่านไม่ได้ได้บริวารดีค่ะมีเกณฑ์ได้บริวารดีอยู่แต่ถ้าเป็นในเรื่องการงานเนี่ยเหมือนเดือนนี้ถ้าเป็นในเรื่องทางการงานเหมือนท่านน่ะจะแสดงความก้าวร้าวออกมานะคะอาจจะทะเลาะกับเพื่อนร่วมงานได้แล้วก็ช่วงนี้เหมือนแบบเนี่ยสุขภาพไม่ดีค่ะมีเกณฑ์เจ็บไข้ได้ป่วยท่านที่เป็นไมเกรนก็คือไมเกรนกำเริบมีดวงเกี่ยวกับเรื่องการเรียนการศึกษาเข้ามาแล้วก็สำหรับหนุ่มโสดนะคะหนุ่มโสดเนี่ยเขาเรียกมีนารีอุปถัมภ์อาจจะเป็นเจ้านายผู้หลักผู้ใหญ่เพศหญิงเนี่ยอุปถัมภ์ช่วยเหลือชะตาชีวิตของท่านนะคะในช่วงเดือนมิถุนาเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่การเงินเนี่ยถือว่าแบบบอกได้เลยค่ะว่าแย่ชาวลัคนามังกรนะคะกับชาวราศีมังกรเนี่ยดวงการเงินของท่านช่วงนี้ไม่จัดว่าดีค่ะบอกได้เลยค่ะว่าแบบปัญหารุมเร้ามีปัญหาเข้ามาค่อนข้างเยอะเหมือนกันทำให้ท่านเนี่ยหนักอกหนักใจสำหรับเดือนกรกฎานะคะเดือนกรกฎาเนี่ยเป็นจุดพลิกผันนะในเดือนกรกฎาเนี่ยเป็นจุดพลิกผัน
เดือนกรกฎานะคะธุรกิจจะเจริญก้าวหน้าดีในเดือนกรกฎาเนี่ยท่านจะได้พบเพื่อนจะได้เพื่อนใหม่นะคะจะได้พบเพื่อนในอุดมคติหรือท่านอาจจะไปเรียนทำเค้กแล้วก็ไปได้เพื่อนใหม่เป็นเจ้าของร้านเบเกอรี่เขาอาจจะสอนท่านอ่ะอาจจะสอนท่านนะคะทำขนมท้องหยิบท้องหยอดสอนท่านทำอาหารฝรั่งเศสก็ได้นะคะเขาเรียกว่าจะมีโอกาสได้เพื่อนใหม่เป็นเพื่อนในอุดมคติแล้วก็ท่านมีเกณฑ์จะได้เดินทางทางทะเลทางน้ำอาจจะหมายถึงการแบบจะต้องลงเรือบ่อยมีโอกาสได้ไปทะเลมีการลงเรือบ่อยๆแล้วก็ศัตรูเนี่ยทำอะไรท่านไม่ค่อยได้ศัตรูเนี่ยจะทำอะไรท่านน่ะไม่ได้นะคะในเดือนกรกฎาคมเนี่ยแล้วก็ท่านน่ะมีโอกาสนะคะประสบภัยทางธรรมชาติก็อาจจะเป็นเกี่ยวกับฝนตกน้ำท่วมแล้วก็มีเกณฑ์เดินทางไกลจะมีคนชวนไปเที่ยวเป็นจังหวะที่ว่าหาเงินได้เยอะนะแต่ก็ใช้เงินเก่งแล้วก็ในเดือนกรกฎาคมเนี่ยบ่งบอกถึงการทำงานเป็นทีมจะมีการทำงานเป็นทีมเกิดขึ้นสิ่งที่ปรารถนาเนี่ยจะสำเร็จแต่ล่าช้าแล้วก็จะมีคู่แข่งในสายงานหลายคนแล้วก็จะมีเพื่อนๆเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องความรักเรื่องงานนะคะแล้วก็มีหลายท่านมีดวงย้ายที่อยู่ในเดือนกรกฎาคมนะคะสำหรับชาวลัคนามังกรและชาวราศีมังกรมีเกณฑ์ย้ายที่อยู่แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่าค่ะท่านที่ทำงานทางด้านใช้สมองเป็นทนายความเป็นศิลปินเป็นนักเขียนนักข่าวเนี่ยจะประสบความสำเร็จดีนะคะภายนอกอะดูเหมือนคุณจะมีความสุขนะคะแต่ลึกๆเนี่ยคุณอะเหมือนซ่อนความทุกข์เอาไว้ในจิตใจนะคะเพราะว่าชาวราศีมังกรอะหรือชาวลัคนามังกรเนี่ยโดยเนื้อแท้แล้วเนี่ยเป็นคนชอบห่วงลูกห่วงเต้าเป็นคนคิดมากอะค่ะเหมือนภายนอกเนี่ยจะเริ่มมีความสุขมากขึ้นนะคะแต่ก็อดเป็นกังวลไม่ได้เนื่องจากแบบโดยอุปนิสัยส่วนตัวเป็นคนขี้ระแวงชอบคิดมากกลัวปัญหาเก่าๆเนี่ยจะย้อนกลับมาเกิดขึ้นอีกแล้วก็ท่านน่ะมีโอกาสน่ะสำหรับผู้ชายนะที่ว่าชอบเล่นของอ่ะท่านน่ะเนี่ยได้ไพ่อย่างเงี้ยไพ่รักยมกับไพ่เนี่ยไพ่ควายธนูก็คือสำหรับท่านที่ชอบอ่ะผู้หญิงด้วยอ่ะผู้ชายด้วยอ่ะก็มีเกณฑ์อาจจะไปบูชาพวกของขลังอ่ะอาจจะเป็นพวกลักยมกุมารทองพายผีเสื้อนางพญาเก้าหางแบบคือคล้ายๆว่าจะเป็นช่วงเดือนกรกฎาคมเนี่ยท่านจะสนใจมากเกี่ยวกับพวกเครื่องรางของขลังสำหรับผู้หญิงเนี่ยได้ไพ่นางงามเลยนะสวยและรวยมากมีเสน่ห์สำหรับผู้หญิงเนี่ยจะมีเสน่ห์เป็นพิเศษแต่สำหรับผู้ชายเนี่ยได้ไพ่เนี่ยสำหรับผู้ชายเนี่ยคิดมากเครียดกลัวแฟนจะนอกใจคิดหนุนคิดนี่ในเดือนกรกฎาคมนะคะท่านอาจจะได้ไปงานเลี้ยงนะอาจจะได้ไปงานแต่งงานเพื่อนงานแต่งงานเพื่อนแล้วก็มีเกณฑ์ได้เดินทางไกลในบางท่านนะคะอาจจะได้ไปวัดเก่าแก่แถวอยุธยาได้ไปเที่ยวโบราณสถานบางท่านอาจจะได้ไปเที่ยวปราสาทหินไปได้ไปเที่ยวกำแพงเมืองจีนแล้วก็ท่านที่ทำงานทางด้านอิสระเป็นศิลปินนักร้องเนี่ยก็ประสบความสำเร็จดีสำหรับคนที่ทำงานอิสระนะจะดีแต่สำหรับคนที่ทำงานประจำเนี่ยเครียดงานเยอะงานเครียดท่านที่ทำงานประจำนะเป็นข้าราชการทำงานธนาคารเนี่ยเครียดคนทำงานอิสระทำงานส่วนตัวเนี่ยพลิกกลับและดีก่อนหน้านี้คนทำงานข้าราชการนะดีคนทำงานอิสระเนี่ยเจ๊งแต่ตอนนี้พลิกกันคือคนที่ทำงานอิสระเนี่ยจะเงินดีแต่คนที่ทำงานเป็นข้าราชการเนี่ยงานจะเข้ามาเยอะทำให้เครียดมีความวิตกกังวลมากมายแล้วก็จะได้เพื่อนใหม่ค่ะสำหรับสาวโสดหนุ่มโสดมีเกณฑ์ได้เพื่อนใหม่เขาเรียกว่าเป็นเพื่อนทางไกลอาจจะเจอกันอาจจะเป็นเพื่อนที่เจอกันในเฟซบุ๊กก็ได้อาจจะเป็นคนต่างชาติก็ได้เป็นคนไทยก็ได้นะคะสำหรับคำทำนายนะคะก็จบลงแค่นี้นะคะท่านใดที่อยากจะดูดวงเป็นการส่วนตัวกับดิฉันนะคะก็ให้รายติดต่อมานะคะดิฉันมี2รายค่ะคือรายแรกนะคะเอทาร็อตนะคะ AETAROT เป็นตัวเล็กหมดเลยนะคะเอทาร็อต24อะค่ะ AETAROT 24รายที่2นะคะปัญญา599 PANYA 599
ท่านที่อยากจะดูดวงกับดิฉันนะคะเป็นการส่วนตัวนะคะให้ไลน์ติดต่อมานะคะดิฉันเป็นคนไม่ชอบรับมือถือให้ไลน์ติดต่อมาค่ะมี2ไลน์ก็คือเอทาร็อตกับปัญญาค่ะไลน์ที่2เนี่ยชื่อจะจำง่ายหน่อยปัญญา599นะคะก็ติดต่อมาได้ตรงท้ายคลิปนะคะด้านใต้คลิปนะคะใต้คลิปเนี่ยก็จะมีเว็บไซต์นะคะแล้วก็มีID line ของดิฉันนะคะอยู่ก็ให้เอาปากกานะคะจดไปเพราะว่าคือการทำนายครั้งนี้เป็นการทำนายดวงคนส่วนใหญ่บนโลกค่ะก็ในบางท่านก็อาจจะตรงแค่ 50% ในบางท่านก็อาจจะตรง 80% ก็แนะนำว่าให้ดูเป็นการส่วนตัวจะดีกว่าค่ะ